ตอนรัฐบาลลุงตู่ตอนปลายเนี่ยมีการพูดว่าจะมีการแก้กฎหมายให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้เพราะเดิมเราจะให้เขาซื้อเฉพาะคอนโดมิเนียมใช่ไหมพอออกกฎหมายนี้ปุ๊บคนก็โวยกันว่าเนี่ยขายชาติซึ่งมันเป็นวาทกรรมแบบนี้มาโดยตลอดคนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาก็อธิบายได้ดีบอกว่าประเทศไทยตั้งอยู่ตรงเนี้ยใครจะยกออกไปได้ใช่ใช่แต่ข้อดีคือมันจะได้คนใหม่ๆเข้ามาแล้วมาหมุนเวียนเศรษฐกิจเอาง่ายๆนะเราเปิดโอกาสให้คนเก่งๆมาซื้อบ้านได้เอาคนเก่งๆก่อนนะประเภทว่ามาพัฒนาเซกเตอร์สำคัญเช่นคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเรื่องใหม่ๆอย่าง AI อย่างเงี้ยจีนเก่งใช่ไหมสมมติคนพวกนี้ไม่อยากอยู่ประเทศตัวเองละมาอยู่ไทยไอ้การพัฒนาสินค้าและบริการมันก็จะเกิดขึ้นที่นี่เอางี้เวลาคนเราพูดถึงเรื่องขายชาติหรืออะไรพวกนี้พูดจริงนะผมฟังแล้วผมโกรธเพราะว่าอย่างแรกคือคุณคิดว่าอเมริกาสร้างประเทศขึ้นมาจากอะไรจากการแจกที่ดินใช่ไหมต่างชาติทั้งนั้นให้คนเข้าไปตั้งแต่ยุคแรกเลยใช่ไหมแล้วเขาเข้าไปทำอะไรเขาเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยจากบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยไปอยู่ในประเทศหนึ่งได้ที่ดินมาลงทุนลงแรงใช้ชีวิตของตัวเองชีวิตพัฒนาดินนั้นให้มันเกิดดอกเกิดผลมาเป็นประเทศใช่ไหมใช่นี่คือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องมองก่อนเพราะว่าประเทศเราอ่ะแม่งกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วใช่คือมันจะไม่มีคนผลิตภาษีให้คุณแล้วแกผู้ก็ต้องรับสวัสดิการแล้วไม่ได้มาสร้างรายได้อะไรไงใช่ผมไม่ได้พูดถึงคนจีนอย่างเดียวผมพูดถึงคนทุกเชื้อชาติเราควรจะแฟร์ดีลกับเขาคุณลองยกตัวอย่างประเทศที่เจริญแล้วทุกประเทศในโลกมาตั้งแต่อังกฤษอเมริกายุโรปญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นมีประเทศไหนที่เขาออกกำหนดกฎกติกาว่าห้ามคนต่างชาติซื้อที่ดินเขาต้องการให้คนเก่งๆคนดีๆเข้ามาทำงานทุกประเทศต้องการดึงดูดคนเก่งๆดีๆหนุ่มสาวเข้ามาทำงานและถ้าเกิดคุณให้เข้ามาทำงานแล้วอยากให้เขามาอยู่กับประเทศเราไปตลอดชีวิตคุณไม่ให้เขาซื้อบ้านคุณให้เขาอยู่ยังไงคุณกำลังไล่เขาไปอยู่สิงคโปร์อยู่มาเลเซียอยู่ออสเตรเลียอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้พูดเพราะผมอยากจะได้เงินจากเขานะแต่ผมพูดเพราะว่าไอ้คนที่พูดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็กีดกันนู่นนี่แหละสำหรับผมนะคุณกำลังตัดโอกาสที่ประเทศเราอ่ะจะมีประชากรที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศคนที่เขาจะมีโอกาสซื้อบ้านในราคาที่หรือซื้อที่ดินในราคาที่รัฐบาลกำหนดอ่ะ30 ล้าน 40 ล้านเนี่ยคุณว่าเขาต้องอยู่ระดับไหนเขาไม่ได้แบบว่าใครก็ได้มาซื้อใช่แล้วเขาไม่ได้บอกว่าใครก็ได้เข้ามาซื้อมันมีดีเทลมีกติกาอีกว่าคุณต้องทำงานยังไงกี่ปีมีรายได้เท่าไหร่เยอะแยะไม่มีใครพูดถึงพูดแต่ถ้าขายที่ดินคือขายชาติถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากอยู่เมืองไทยแล้วเขาขุดดินกลับบ้านก็ได้ป่ะไม่มีทางเออเนี่ยประเทศไทยไม่มีใครยกออกไปได้ซึ่งก็เหมือนอเมริกาที่มัลติเนชั่นแนลไปอาศัยอยู่ทุกวันนี้คนเม็กซิโกเข้าอยู่ในสังคมอเมริกันก็ค่อนข้างเยอะมากๆจนภาษาสเปนนี่มันก็ค่อนข้างครอบคลุมไปสู่หลายๆที่แหละคุณหนุ่ยลองคิดดูนะสมมุติว่าลองเราเป็นคนต่างชาติแล้วเข้ามาอยู่เมืองไทยระหว่างเราเช่าอยู่ไปเรื่อยๆกับเราซื้อที่ดินซื้อบ้านปลูกอยู่ที่นี่คุณคิดว่าเราจะได้ดิเคทให้ประเทศนี้แตกต่างกันไหมแน่นอนคือเราจะมองว่าเราเป็นเจ้าของบ้านทันทีเลยเราเป็นคนอยู่ประเทศนี้ทันทีเลยเราพร้อมจะเสียภาษีเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้นเราพร้อมจะทำอะไรอย่างอื่นอีกเยอะแยะอันนี้ผมมองในแง่แบบบวกนะแต่ว่าบางคนจะมองในแง่ลบอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าทำแบบนี้มันจะมีจีนเทาเอาเงินฟอกนู่นนี่นั่นเข้ามาทำอันนี้มันคนละประเด็นกับการเป็นเจ้าของบ้านละ